สวัสดีค่ะและสำหรับคลิปนี้อ้อยมีข่าวดีสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนออมสินปล่อยให้กู้ยืม 50,000 บาทผ่อนแค่เดือนละ242บาทต่อเดือนเท่านั้นสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องสินเชื่อเงินกู้เงินด่วนสำหรับคลิปนี้นะคะที่มีบัตรคนจนฟังให้ดีถ้าใครที่สนใจอยากจะกู้เงินนะคะหลักหมื่นถึง 50,000 บาทฟังคลิปนี้และเช็ครายละเอียดด้วยนะคะล่าสุดธนาคารออมสินเปิดลงทะเบียนแค่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กู้วงเงินสูงสุด 50,000 บาทผ่อนเริ่มต้น242บาทต่อเดือนที่สำคัญให้กู้ทุกอาชีพสินเชื่อตัวนี้นะคะเป็นสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้หนี้นอกระบบเพื่อให้ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อนำเงินที่ได้เนี่ยไปแก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือการอุปโภคบริโภคแต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระหนี้ในระบบต่างๆเงื่อนไขของสินเชื่อตัวนี้นะคะแค่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดียวหรือที่เราเรียกกันว่าบัตรคนจนเท่านั้นโดยทางธนาคารเนี่ยจะให้กู้นอกระบบจริงและตามความสามารถในการชำระหนี้ให้หลายละไม่เกิน 50,000 บาทรายละเอียดของสินเชื่อให้วงเงินสูงสุด 50,000 บาทระยะเวลากู้นะคะให้กู้ได้นานสูงสุด 36 ถึง 60 เดือนอัตราดอกเบี้ยเป็นคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนสินเชื่อตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยสนใจและมีบัตรคนจนลองฟังคุณสมบัติเพิ่มเติมต้องมีคุณสมบัติสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ต้องไม่เกิน65ปีเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพและมีรายได้แน่นอนมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนมีสถานประกอบอาชีพและสามารถติดต่อได้สะดวกเป็นผู้ที่ลงทะเบียนหนี้นอกระบบนร.1โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ขอกู้สินเชื่อจากทางธนาคารเอกสารที่ต้องใช้นะคะ1สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้2สำเนาบัตรประชาชน3สมุดบัญชีเงินฝากสลิปเงินเดือนถ้ามีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะ4เอกสารรายรับรายจ่ายถ้าเป็นอาชีพส่วนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระก็เป็นบินซื้อจ่ายก็ได้ส่วนอาชีพประจำนะคะหรือพนักงานประจำก็ใช้เป็นสลิปเงินเดือน5เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ6รูปถ่ายสถานประกอบอาชีพ7สำเนาเอกสารผู้ค้ำประกันและ8กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วยเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะและที่สำคัญเพื่อนๆเนี่ยถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปสมัครได้ที่ทางธนาคารออมสินทุกสาขาบอกว่าจะมากู้โครงการช่วยเหลือประชาชนนะคะที่จะช่วยปลดหนี้นอกระบบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ